สวัสดีครับพบกับการสปอยซีรีส์ทุกๆวันพุธโดยวันนี้จะยังคงอยู่ในเรื่องเดิม Love Death and Robots เอพิโซดที่5ตอน Sucker of Soul ผู้ดูดวิญญาณถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับหนังจะเริ่มต้นที่ชาย2คนกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างที่กำลังไล่ล่าพวกเขาในถ้ำโดยชายรูปร่างกำยำมีชื่อว่าฟลินส่วนชายร่างเล็กนั้นคือดร.ไซอันทั้งสองคนพยายามวิ่งหนีจนสุดกำลังจนกระทั่งดร.เริ่มจะวิ่งไม่ไหวและล้มลงฟลินเลยย้อนกลับไปช่วยพยุงดร.ขึ้นมาและก็หันหลังไปยิงสกัดเจ้าสิ่งนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะเข้าใกล้พวกเขาเข้ามาเรื่อยๆครับจากนั้นภาพก็ตัดมาในอดีตดร.กำลังสำรวจอุโมงค์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบโดยมีฟลินคอยดูอยู่ห่างๆและจากบทสนทนาก็ทำให้รู้ว่าฟลินเป็นทหารเก่าเขาได้รับมอบหมายให้มาปกป้องด็อกเตอร์ที่กำลังตามหาอะไรบางอย่างในถ้ำแห่งนี้และด็อกเตอร์ก็พบกับอักษรโบราณเขาจึงเรียกให้ผู้ช่วยมาลองแปลดูซึ่งแปลได้ความว่าผู้ดูดวิญญาณได้ถูกฝังเอาไว้ที่นี่ทำให้ผู้ช่วยงงมากว่ามันหมายความว่าอะไรซึ่งฟลินที่ได้ยินก็หัวเราะให้กับคำแปลบ้าๆนั่นสักพักลูกน้องของฟลินก็บอกให้เร่งมือหน่อยเพราะด้านนอกนั้นอากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆแล้วด้านผู้ช่วยขณะกำลังคัดลอกตัวอักษรโบราณอยู่จู่ๆไฟก็ติดระดับและก็มีเสียงอะไรดังกุกกักออกมาจากทางด้านในเขาจึงส่องไฟเข้าไปดูและก็พบเข้ากับสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมนุษย์เขาจึงรีบวิ่งหนีออกมาทว่าก็ไม่ทันและก็โดนเจ้าสิ่งนั้นกัดคอเข้าจนได้ส่วนฟลินเขาพยายามจะช่วยแต่ก็ไม่มีมุมยิงเลยและหลังจากเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นดูดเลือดผู้ช่วยแล้วมันก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดังนั้นฟลินเลยหันไปบอกให้ด็อกเตอร์วิ่งหนีทันทีซึ่งก็ปรากฏว่าด็อกเตอร์ได้วิ่งหนีนำหน้าเขาไปแล้วครับแล้วภาพก็ย้อนไปตอนต้นเรื่องขณะที่ทั้งสองคนกำลังวิ่งหนีฟลินก็สั่งให้ลูกน้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะพวกเขากำลังจะออกไปเขาว่าจู่ๆมันก็ได้มาดักหน้าพวกเขาแล้วด็อกเตอร์ก็บอกว่ามันคือเดคูล่าฟลินพยายามยิงมันจนกระสุนหมดแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยสุดท้ายมันก็จับตัวเขาเอาไว้แล้วก็พูดจาภาษาประหลาดๆออกมาด็อกเตอร์เลยไปให้ฟังโดยมันบอกว่าฟลินเป็นนักรบแล้วมันก็ชอบที่จะกินนักรบซะด้วยทันทีที่ฟินคิดว่าคงจะไม่รอดแล้วนั้นจู่ๆก็มีแมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ๆเขาพอมันเห็นแมวมันก็ปล่อยตัวฟินทันทีด็อกเตอร์จึงอธิบายคำกล่าวในตำนานที่บอกไว้ว่าร่างกายมันจะมอดไหม้ถ้าได้กินแมวเข้าไปดังนั้นพอฟินรู้ว่ามันกลัวเขาก็เลยรีบไปอุ้มแมวขึ้นมาและก็ฉวยโอกาสนั้นวิ่งหนีไปสมทบกับลูกน้องครับเมื่อพวกเขาหนีรอดจนมาถึงห้องที่ลูกน้องอยู่แล้วเขาก็เล่าให้ลูกน้องฟังว่าไปเจอกับอะไรมาและก็ถามว่าตอนนี้เหลืออาวุธอะไรให้ใช้บ้างด็อกเตอร์เลยพูดแทรกมาว่าสิ่งของพวกนี้ใช้กับมันไม่ได้ผลหรอกเพราะมันสามารถเอาชนะทหารได้ทั้งกองทัพนั่นเลยทำให้ฟินเซ็งมากเพราะข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแถมยังทำให้รู้สึกแย่ลงด้วยซ้ำทันใดนั้นเองมันก็พยายามพังประตูเพื่อที่จะเข้ามาด้านในเขาเลยมองหาแมวแต่ก็พบว่ามันดันอยู่บนเพดานเขาเลยหันไปขอคำแนะนำจากด็อกเตอร์แต่ด็อกเตอร์ก็ประชดว่าจะให้ทำยังไงล่ะเขาเป็นนักโบราณคดีนะไม่ใช่นักวางแผนการลบฟินเลยประชดกลับไปว่าเขาเองก็เป็นอดีตทหารไม่ใช่นักป่าผีเหมือนกันทันใดนั้นเองด็อกเตอร์ก็คิดอะไรได้บางอย่างจึงรีบนำแผนที่ออกมากลางแล้วก็พบว่ามันมีทางออกอื่นอยู่ดังนั้นฟินเลยออกไปยิงใต้มันไว้เพื่อถ่วงเวลาให้ลูกน้องอีกคนวางระเบิดเมื่อหลอกล่อมันมาที่จุดนัดพบแล้วพวกเขาก็ระเบิดมาทิ้งทันทีซึ่งก็สามารถจัดการกับมันลงได้จากนั้นก็วิ่งไปยังทางออกที่เพิ่งค้นพบกันขณะที่กำลังวิ่งหนีไปด้วยความดีใจจู่ๆพวกเขาก็โดนแรงจากระเบิดกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางเนื่องจากลูกน้องของเขาคำนวณผิดพลาดนั่นเองครับดังนั้นพอควันเริ่มจางลงฟินจึงเอ่ยปากบ่นลูกน้องยกใหญ่ที่มักจะกะแรงระเบิดผิดพลาดเป็นประจำจากนั้นก็หันไปถามด็อกเตอร์ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนด็อกเตอร์เลยบอกว่าน่าจะเป็นห้องขังของซึ่งยังไม่ทันที่ด็อกเตอร์จะพูดจบฟลิงก็จุดพลุไฟขึ้นมาพอดีทำให้เห็นว่าห้องที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้นั้นมีแต่พวกเดคูล่าอยู่กันเต็มไปหมดครับสรุปนะครับด็อกเตอร์กับผู้ช่วยได้มาสำรวจยังถ้ำแห่งหนึ่งโดยมีฟลิงกับลูกน้องอีก2คนคอยมาอารักขาแล้วด็อกเตอร์ก็ได้พบกับเดคูล่าตนหนึ่งที่ออกมาเร่งงานพวกเขาฟลิงกับลูกน้องก็เลยช่วยกันจัดการกับมันซึ่งสุดท้ายก็ใช้ระเบิดจัดการกับมันได้สำเร็จทว่าทั้งหมดก็โดนแรงระเบิดจนกลิ้งมารวมกันยังห้องแห่งหนึ่งแล้วก็พบว่าห้องนั้นดันเป็นห้องขังของเหล่าเดคูล่าทั้งฝูงดังนั้นทั้งหมดก็ไม่น่าจะรอดกลับไปได้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ Love Death and Robots เอพิโซดที่5ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ
เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ